ต้องเรียนคุณผู้ชมอย่างนี้ถ้าคุณผู้ชมไม่รับประทานหมูจะเปลี่ยนเป็นไก่ก็ได้หรือกุ้งก็ได้นะเราเห็นเขาทำเสร็จแล้วก็ถูกใจกันคุณผู้ชมวันนี้เป็นหมูบดเราจะใส่แป้งข้าวโพดลงไปก่อนละกันเพื่อให้หมูเนี่ยเกาะกันแห้งๆแล้วเดี๋ยวจะได้แบบดีง่ายขึ้นนะคุณผู้ชมอ่ะพอทนนะเอาละรากผักชีกระเทียมพริกไทยใส่เยอะหน่อยก็ดีนะคุณผู้ชมเพราะว่าขนมปังหน้าหมูมันจะต้องแบบกลิ่นถึงๆหอมๆคำเดียวรู้เรื่องอ่ะคุณผู้ชมเพราะเป็นอาหารว่างเราไม่ได้รับประทานกันแบบเป็นกับข้าวกินกับข้าวสวยเพราะฉะนั้นรับประทานเล่นยามบ่ายเพื่อนฝูงมาทอดไปกินไปอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมพอใส่รากผักชีกระเทียมพริกไทยเสร็จแล้วก็น้ำตาลทรายใส่นิดเดียวเพราะว่าถ้าใส่เยอะเวลาทอดเนี่ยหน้ามันจะดำเร็วนะคุณผู้ชมความหวานน้ำตาลสีจากน้ำตาลก็จะกลายเป็นสีไม่ไหม้เพราะฉะนั้นใส่แต่เพียงพองามซีอิ๊วขาวนิดเดียวนะอย่าใส่เยอะคลุกทั้งหมดเข้ากันก่อนพอทั้งหมดเข้ากันดีเป็นเนื้อเดียวน้ำตาลละลายดีแล้วมั่นใจนะคุณผู้ชมเราก็ใส่ไข่ไก่ลงไปฟองเดียวเท่านั้นแหละเพื่อให้มันไปง่ายๆตรงนี้บอกได้เลยว่าหอมมากๆนะครับพริกกับกระเทียมจากนั้นนะครับนี่เลยเนื้อบดนะครับหยาบๆแบบนี้แหละฮะเคี้ยวเป็นเจอเคี้ยวเป็นเจอเอาละครับพอเนื้อของเรานะฮะเริ่มสุกปรุงรสได้เลยนะครับแบบไทยๆเลยนะฮะซอสเห็ดหอมนะฮะตามด้วยซอสปรุงรสนะครับน้ำตาลทรายครับติดหวานนิดนึงนะฮะจากนั้นผัดให้เข้ากันเลยสุดท้ายนะครับหอมของผมใช่ไหมฮะใช่กลิ่นขึ้นมาเลยดีมากสุดท้ายนะครับใบกระเพรานะครับจริงๆแล้วเนี่ยพอเราทำเป็นแบบว่าแซนด์วิชไงกัดไปเราต้องเจอแบบเนื้อฉ่ำๆเต็มๆคำดังนั้นเราจะไม่ผัดให้แห้งนะเราผัดแค่แบบว่าเขาพอสุกแต่แบบคลุกคลิกนิดๆนะฮะแต่ที่สำคัญใบกระเพราต้องคลุกก่อนอ่ะข้าวเปล่ามาดีกว่ามา โอ้น่ากินมากเรียบร้อยครับเอาละเราจะลงมือทอดแล้วล่ะนะก็ป้ายมาใส่ตรงนี้หน่อยนึงเสร็จแล้วทอดนะก็เอาหน้าลงไปก่อนนี่อุ๊ยตายไฟแรงปิดก่อนนี่พอมันเดือดฟุบฟับแบบนี้ก็ต้องรีบปิดละแสดงว่าไฟแรงไปหน่อยนึงเราจะต้องรีบกลับสีกำลังสวยเลยเห็นไหมไฟอ่อนๆนะคุณผู้ชมนะไฟแรงมากไม่ได้สองชิ้นนี้เร็วเชียวเห็นไหมคุณผู้ชมได้ที่ขายยังได้เลยนะรับอะไรคะลูกขนมปังเหรอของป้าขายชิ้นละ10บาทนะลูกนะกี่กล่อง10กล่องเหรออุ๊ยรอลูกรอลูกนี่ร้านอะไรขนมปังหน้าหมูป้ายิ่งป้ายิ่งขายหลายอย่างป้ายิ่งขายหลายอย่างค่ะตกเย็นขายน้ำตกส้มตำอีกนะคะป้ายิ่งลำเพลินค่ะเห็นไหมคะเราจะสังเกตได้ว่าขอบขนมปังข้างนึงมันเหลืองพอข้างหนึ่งมันเหลืองเราก็จะช้อนขึ้นพริกอีกข้างหนึ่งแป๊บเดียวคุณผู้ชมเพราะในส่วนผสมของขนมปังเนี่ยก็จะมีน้ำตาลอยู่นิดๆอยู่แล้วในขนมปังแซนด์วิชที่เราซื้อมาเพราะฉะนั้นเวลาทอดก็ต้องระมัดระวังคุณผู้ชมเอาละล้วงอะไรครับเนี่ยแหมดิคืออันนี้คือทุกอย่างปรุงสุกแล้วเราก็ไม่อยากให้มือของเราไปเดี๋ยวมีเชื้อโรคอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะเกิดเราไปสัมผัสโดนนี่คือสุดยอดไฮจีนนะเนี่ยขนมปัง1แผ่นที่เราปิ้งแล้วอันนี้คือกรอบๆเลยกรอบๆเลยเนยฉ่ำๆแค่ดีตักอ๋อกระเพราใส่ให้เราเลยเยอะไหมเต็มที่อีกช้อนเฮ้ยนั่นไม่เรียกแซนด์วิชแล้วนะ หน่อยอ่ะคือช้อนหนึ่งสองสามปุ๊บโอเคพวกเราจะโดนหลอกด้วยชีสเสมออ่ะเป็นไหมไม่เป็นครับผมเป็นคนแข็งแกร่งไม่อ่อนไหวกับชีสนะคืออะไรครับน่ากินจังทุกอย่างสุกหมดแล้วเราแค่ต้องการให้หน้าชีสของเราเนี่ยมีสีแล้วก็ละลายมันหอมมากเลยอะตรงนี้จากนั้นเราก็จะโรยเบคอนของเราโอ้ยังอีกนะฮะเนี่ยเพิ่มแล้วก็ปิดทับด้วยขนมปังของเราเฉียงเฉียงเหรอครับตั้งใจอ๋อให้ตรงๆเหรออ่ะโอเคลงตรงก็ได้อ่ะโอเคเมนูเรียบร้อยแล้วค่ะแซนด์วิชกะเพราเนื้อสับไข่ดาวมี
อายุแล้วของทอดๆทานได้อย่าเยอะทานให้หายอยากแต่ไม่ใช่ทานให้หายหิวคุณผู้ชมกินได้ชิ้น2ชิ้นอะไรกินได้เยอะก็จะบอกคุณผู้ชมไม่ได้ห่วงไว้กินเองอย่างตัวเองเนี่ยก็2ชิ้นน่ะเราก็กินไม่ค่อยได้เสร็จเรียบร้อยน้ำจิ้มลืมไปเราทำอาจารไว้ใส่แตงใส่พริกแล้วก็ใส่หอมหยอดซะหน่อยนึงพอแล้วหวานด้วยเปรี้ยวด้วยก็อย่ากินเยอะเป็นไงน่าทานไหมคุณผู้ชมอย่าลืมนะครับติดตามชมตำรับดีๆแบบนี้ทั้งเก่าทั้งใหม่ถูกใจเด็กแล้วก็ถูกใจวัยรุ่นแบบนี้แล้วก็คุณผู้ชมต้องชมรายการเต็มปากเต็มคำนะครับพบกับคุณผู้ชมเป็นประจำทุกวันศุกร์บ่ายสามโมงครึ่งทาง Workpoint ช่อง23ศุกร์หน้าเราเจอกันนะวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับฉันบอกเลยกลับบ้านตรงเวลาซ้อนไม่จำผมมีไอเดียผมพูดเลยได้ไหมครับได้เลยจะได้ไม่เวิ้นเว้อนะฮะวันนี้ผมจะทำอาหารทานเล่นแบบนี้แหละให้ดูแบบยกระดับอินเทรนด์จัดจ้านและมีคุณค่าขึ้นมาที่พูดมาเนี่ย5ประโยคยังไม่เข้าเลยว่าเมนูชื่ออะไร